ีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่เผยถือเคล็ดไม่เตรียมของลูกล่วงหน้าสีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่เผยถือเคล็ดไม่เตรียมของลูกล่วงหน้าสีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่วันที่17ธันวาคม63ที่อากาลิโกสุขุมวิท51น้องอรุโนชาพานุพันธ์ผู้จัดละครชื่อดังจัดงานเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันแรก The Sun Collection ภายใต้แบรนด์กรุโนชา X Iris Go โดยในงานมีริต้าสีริต้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตพัฒนาการลูกในครรภ์รวมถึงเรื่องคดีที่เข้าแจ้งความกับปอทเอาผิดคนแอบอ้างใช้ชื่อและรูปภาพบางส่วนทำคลิปวิดีโออนาจารสีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่6เดือนได้ยินว่าตอนนี้ลูกดิ้นเยอะแล้วตอนนี้ได้ยินว่าลูกดิ้นบ่อยขึ้นดิ้นค่ะตอนนี้6เดือนกว่าแล้วเป็นเวลาที่รวดเร็วมากขนาดเรายังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากอีกประมาณ3เดือนก็จะคลอดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังและทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ริต้าเป็นบทบาทใหม่มากๆและตื่นเต้นมากๆกับจุดนี้เตรียมตัวกับการคลอดอย่างไรบ้างศึกษาค่อนข้างมากนอกจากอ่านเองแล้วก็มีเพื่อนที่มีลูกก็จะคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตอนนี้ตื่นเต้นไม่คิดว่าเราจะรู้สึกขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างในตัวเรามันเปลี่ยนไปเหมือนกันขนาดตอนนี้แค่ท้องฮอร์โมนต่างๆก็มีสวิงบ้างสามีก็ต้องทำใจแต่ไม่เคยไปสวิงใส่สามีเขาดูแลอยู่แล้วตอนนี้เขาก็คุยกับลูกเขารู้ว่าตอนนี้ลูกจะจำเสียงได้แล้วเขาก็จะพยายามคุยทุกคืนก่อนนอนแล้วเขาจะมีเครื่องฟังเสียงหัวใจอันเล็กๆของเขาเขาก็จะฟังทุกคืนอ่านข่าวเพิ่มสีริต้านรงเดชแจ้งจับคลิปโป้มั่วชื่อสีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่คู่รักแห่งปีหลายครอบครัวมีเปิดเพลงให้ลูกฟังตอนนอนมีค่ะเป็นเพลงโมซาร์ทเปิดเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเพลงช่วงให้สมองมีพัฒนาการเร็วขึ้นเหอขนาดไหนคงเหอมีเตรียมของอะไรไว้บ้างเราถือเคล็ดค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้คิดว่าตอนริต้าท้อง8เดือนค่อยเตรียมตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคิดว่าเตรียมทันไหมน่าจะทันนะเราต้องเบรกคนอื่นว่าอย่างเพิ่งซื้อเดี๋ยวค่อยปลายเดือนมกราคมค่อยเริ่มแก๊งคุณป้าคุณน้าคุณอาจองซื้อของให้หลานกันหมดหรือยังไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อนๆริต้าบอกจะจัดเซอร์ไพรส์ให้เลยไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรยังไงจะเฉลยเพศวันนั้นเลยไหมริต้าอาจจะเฉลยก่อนเป็นวันครอบครบแต่งงานได้เพศตามที่เราตั้งใจไว้ไหมเพศไหนก็ดีหมดแต่ก็สมใจคุณพ่อมากคือทุกคนหลอกถามและพยายามเดาจากหน้าตารูปร่างเพื่ออยากรู้เพศลูกเราก็เก็บไม่บอกใครเลยยังไม่มีใครรู้อยากให้เดากันไปก่อนสุขภาพน้องในครรภ์เป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงคุณหมอบอกเด็กได้มาตรฐานอวัยวะต่างๆก็พัฒนาตามเกณฑ์สีริต้าตื่นเต้นเตรียมรับบทคุณแม่คงความเซ็กซี่เลิกกังวลเรื่องท้องเล็กแล้วเราก็ดูในละครเนื้อเล่นเป็นคนท้องจะใหญ่ทำไมของจริงถึงเล็กถามคุณหมอก็บอกว่าปกติเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมากแต่ละอย่างที่คุณหมอพูดเราก็จะดีใจเราท้องสาว จะมีคำพูดน่ารักจากคุณหมอแต่จริงๆเรื่องไซส์ไม่สำคัญเลยแต่อัลตราซาวด์เห็นเด็กขนาดตัวมาตรฐานการพัฒนาการของเขาดีแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะคุณหมอสั่งงดส้นสูงแล้วใช่ไหมจริงๆใส่ส้นสูงได้แต่อย่ายืนนานกลัวล้มริต้าดูแลตัวเองมากดูแลเรื่องอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากยุคสมัยใหม่แล้วที่การออกกำลังกายไปเสริมสร้างเด็กด้วยต
ตอนนี้น้ำหนักขึ้นกี่กิโลกรัมตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา9กิโลกรัมแล้วไม่น่าเชื่อตกใจทุกครั้งตอนชั่งน้ำหนักนี้มาจากการกินของเราหรือว่ามาจากเด็กหัวเราะอัปเดตคดีที่เราไปแจ้งปอท.วันก่อนคืบหน้ายังไงบ้างยังตามอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยตามเต็มที่เดี๋ยวริต้าฟีดแบ็กอีกทีว่าเรื่องไปยังไงต่ออย่างวันนี้ก็มีได้คุยบ้างมีเบาะแสอะไรบ้างไหมให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจถามสภาพจิตใจเรามันก็ไม่ได้โอเคอยู่แล้วริต้าพยายามไม่เข้าไปดูมากแต่ริต้าว่ามันไม่โอเคเลยกับเหตุการณ์ตรงนี้มีลบไปบ้างหรือยังตอนนี้ริต้าพยายามไม่เข้าไปดูแต่ก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้วอย่างคุณกรเขามีทีมคอยดูเรื่องนี้ให้ไหมเขาก็จะมีทีมดูแลตรงนี้เลยส่วนเราตอนนี้พยายามเอาความสบายใจก่อนมีเพจไหนติดต่อมาเจรจาบ้างไหมไม่มีแล้วเรื่องทั้งหมดก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทนายค่ะริต้ายังไม่ได้อัปเดตทุกวันสื่อถึงใครเปล่าไฮโซแชมป์แฟนน้ำหวานโพสต์ขอรับบริจาคปี๊บและกระโปรงสื่อถึงใครเปล่าไฮโซแชมป์แฟนคนปัจจุบันน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ไอจีสตอรี่ขอรับบริจาคปี๊บและกระโปรงท่ามกลางดราม่าเดือดน้ำหวานและอดีตสามีร้อนยิ่งกว่าไฟก็ศึกฟาดกันเดือดของอดีตสามีภรรยาน้ำหวานรักนภักหรือน้ำหวานเดอะเฟซกับอดีตสามีนอกวงการด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วหรือด็อกเตอร์ณัฐที่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายหลังจากน้ำหวานออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาสาเหตุที่หย่าเนื่องจากฝ่ายชายมีผู้หญิงคนอื่นจนกระทั่งเมื่อคืนวันนี้16ธันวาคม63ด็อกเตอร์นัทโพสต์ไอจีสตอรี่ขอนัดสื่อมวลชนมาแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันศุกร์ที่18ธันวาคม63เนื่องจากมีข้อความพาดพิงถึงบุคคลที่3และบุพการีซึ่งในเวลาต่อเวลาน้ำหวานเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่เป็นข้อความว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นเพราะขนาดเกลือก็ดูเหมือนน้ำตาลรวมถึงทิ้งบอมลูกใหญ่พูดว่าคนอื่นเป็นไฮโซปลอมทำไมตัวเองต้องมายืมเงินเพื่อนน้ำหวาน5ล้านบาทเพื่อไปดาวรถซูเปอร์คาร์ด้วยต่อมาไฮโซแชมป์แฟนคนปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพดุ๊กดิ๊กปี๊บคลุมหัวตัวตลกรวมถึงกระโปรงสีชมพูพร้อมกับข้อความว่ารับบริจาคปี๊บและกระโปรงมีคนรู้จักรีบใช้ด่วนทำเอาหลายคนสงสัยไอจีสตอรี่นี้สื่อถึงใครหรือเปล่าหรือแค่เป็นการโพสต์เล่นๆกันแน่ขอบคุณอินสตาแกรมแชมป์ขีดล่างฟาบริกบีอาร์นูสและนามแวนขีดล่างราเคเนปากYes.